ข้าวปลาเราหาแนวอยากแนวกินอีกแล้วครับมื้อนี้พ่อผักสาบก็เก็บผักสาบก็ดอกกระเจียวกระจิ้มดอกกระเจียว
กระชายปลาได้นี่ไปสิผ้าคุดนี่หัวปะกระชายน้ำตลาดตะกี้ตะก่อนกระสีมาจากป่านี่ล่ะเอาไปปลูกที่บ้านตะก่อนอยู่ในป่าในดงเบิดนี่ล่ะของอยากของกินคนใดบ่ล่ะเอาพริกตัวนี้คนเนี่ยพ่อมันต้องได้คนเนี่ยพี่น้องห้ามเบิ้งงัดยังเดียวมาเบิ้งเงานี่ก่อนก็แล้วกันนี่หัวบ่ใช่ปลาหัวกระสิงหัวบ่งามคือตลาดแล้ววะเนาะตลาดเขาดูแลใส่ปุ๋ยเนี่ยปลูกขายเนี่ยแล้วก็ได้มีพื้นขึ้นเองตามธรรมชาติมีดิหัวคอรอเคเลหัวบ่งามเนี่ยของปลาครับผมเป็นอันนี้ด้วยนี่ดีได้ขุดแล้วก็เอาไปน้ำครับไว้จะใส่แกงหน่อไม้ก็แล้วขุดให้เบิ่งซื่อ